ลุงหมอครับรอบนั้นลุงหมออยู่จนจบงานไหม อยู่สามทุ่มก็บ้านผมอ่ะสบายเลยใช่ไหมฮะใช่แล้ววันนั้นไปธุระกลับมากี่โมงฮะอ๋อได้ดอก็เลยไม่ได้ไปอ๋อก็เลยได้ดูตลอดได้ดูตลอดตั้งแต่จนจบเลยแต่หมอไม่มีตะโพกระเหล็กใส่กระดูกกระดูกไม่รู้เรื่องอ๋อวันนี้จะรู้เรื่องละวันนี้จะครบทุกอย่างครบถ้วนละนี่ปรับอุณหภูมิใช่ครับต้องปรับก่อนครับแล้วทีมงานได้อธิบายวิธีการใช้งานต่างๆคร่าวๆไหมฮะเจ้าคนเล็กอ่ะทีใช่ครับทีเป็นคนอธิบายแล้วลุงหมอพอจำได้ไหมฮะผมว่าวิดีโอโอเคจบเลยฟัง 3 รอบรู้เรื่องอาจจะไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องไม่ยากฮะผมไม่สนใจอะไรผมสนใจหนึ่งผมเปิดไฟปิดไฟยังไงโอเคนั้นเรื่องใหญ่สุดครับผมเพราะไอ้นั่นเขาตั้งไว้อะไร8โมงเช้า8โมงเช้ากับ5โมงเย็นเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนใหม่ผมเปลี่ยนได้เลยผมจะเปลี่ยนใหม่เป็น8โมงเช้ากับ2ทุ่มรอบละ3นาทีพอหรือ2ทุ่มก็ได้แล้วก็แต่เอา3นาทีพอดีกว่าให้ครบรอบ5นาทีนะเอา3นาทีพอให้พี่ปิ่นถ้าอธิบายตอนนี้พี่ปิ่นจะงงเดี๋ยวผมจะส่งเป็นแมนนวลไปให้อ้าวก็อธิบายไปเลยอันนี้อธิบายก่อนอันนี้คืออะไรอันนี้คือไทม์เมอร์เป็นตัวตั้งเวลาในการเติมน้ำโอเคเป็นก่อนผมกดโปรแกรมก่อนผมจะดูก่อน 7:05 นาทีมันตั้งไว้ที่ 7:05 นาทีกับ 2:05 นาทีเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนใหม่เป็นโปรแกรม1คือ 8:00 น.โปรแกรม2โปรแกรม1คือเวลาที่เวลา 7:00 ที่เวลา 7:00 เช้าจะเติม5นาทีเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็น 8:00 ดีกว่าผมเปิด 8:00 แล้วก็ปรับลดเวลาลงนิดนึงเพราะว่าตู้ไม่ใหญ่เอาสัก3นาทีพอตาจะได้ไม่ป่วยหมายถึงว่ามันจะเอาน้ำออกแล้วก็เติมน้ำเข้าไปมันจะเติมคือระบบโอเวอร์โฟลว์คือเอาน้ำใหม่เข้าไปเอาน้ำเก่าออกมาน้ำเก่ามันก็จะโอเวอร์โฟลว์ถูกต้องครับนี่ออกไปรดน้ำต้นไม้ที่เราเดินท่อทิ้งไว้น้ำไม่ทิ้งเปล่าเอาตรงไหนนี่ไงพี่ปิ่นเห็นมาเห็นท่อสีขาวที่ไปรดน้ำต้นไม้ป่ะอ๋อคือแทนที่ตอนแรกลุงหมอจะทิ้งตรงนี้เลยผมก็เลยบอกว่าไปทิ้งนู่นดีกว่ามีประโยชน์นะครับอันนี้ก็โปรแกรมที่1จบละโปรแกรมที่1ที่เวลา 8:00 จ่ายน้ำ3นาทีจ่ายทุกวัน7วันครบไปที่โปรแกรมที่2ก็2ทุ่มนะครับ2ทุ่มผมก็ปรับไปที่3นาทีเหมือนกันแล้วก็ออฟเลยโปรแกรมที่1 8:00 เช้าจ่าย3นาทีจ่ายทุกวันโปรแกรมที่2 2ทุ่มจ่าย3นาทีจ่ายทุกวันพอแล้วกำลังสวยจบข่าวใช่ครับแค่นี้สวยงามมาสวยพ่อมาแล้วสวยทุกตัวเลยครับคัดกรองมาอย่างดีโอ้พ่อเห็นในนี้ย่างหัวโนกอ่ะเขาลายเป็นตุ๊กแกเลยนะเนี่ยทั้งหมด8ตัวตัวนี้วันนั้นไม่เห็นวันนั้นไม่เจอตัวแล้วพี่ปิ่นลุงหมอเนี่ยผมส่งไปให้ลุงหมอเนี่ย8ตัวแล้วให้ลุงหมอเป็นคนเลือกลุงหมอกับแนนรู้สึกจะเลือกคล้ายๆกันอ๋อพ่อเลือกแล้วใช่ไหมใช่แล้วแนนเขาบอกตัวนี้เขาโอเคด้วยค่ะกระเบนใช่ครับกระเบนดูได้เล่นไม่ได้พี่ปิ่นในบ้านมีน้ำยาเช็ดกระจกไหมมีค่ะขอ1ขวดกับผ้าแห้ง1ผืนเอามาทำอะไรเดี๋ยวผมจะทำให้ตู้ปลาเฟี้ยวฟ้าวฟุ้งฟิ้งเวลาถ่ายรูปออกไปแล้วมันจะได้วิบวับวิบวับเฮ้ยโหบูสวยนะคมไหมลุงหมอจำได้ไหมฮะเรามีอะไรบ้างมังกรหนึ่งเสือหนึ่งหงหนึ่งเต่าหนึ่งนกแก้วสี่กระเบนสองซักเกอร์สองปลาหมอสีหนึ่งโอเคแล้วก็ขอนไม้นิโน่นกเก๋เสือตอป่ะฮะเสือลายอ่ะเสือตอใช่ครับเสือตอ1ตัวมีอยู่ในรายการเอ้ย
นี่นิวลืมเอานี่มาให้แน่เลยอาหารปลาเอามาป่ะแล้วมีอาหารสดป่ะไม่มีอาหารสดจ้ะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวผมส่งแกร็บมาสวัสดีครับวันนี้สมาชิกมาแล้วใช่ครับลุงหมออันนี้อาหารเม็ดจมลุงหมอจะให้ทั้งหมด2อย่างตัวเม็ดจมเนี่ยสำหรับปลากินพื้นทั้งหมดรวมถึงกระเบนก็กินอาหารเม็ดด้วยเช่นกันส่วนปลาหมอสีที่ผมบอกลุงหมอมีอยู่แล้วยี่ห้อควิกสีแดงที่ลุงหมอมีตรงเนี้ยตัวนี้เอามาให้ผสมกันปลาหมอสีจะกินควิกดีมากใช่ครับก็อาจจะไอ้นี่2ช้อนอันนั้นช้อนหนึ่งอะไรประมาณนี้ครับนิโน่ลองวางดูก่อนก็ได้เอาหมุนด้านไหนดีวะหมุนด้านนี้นะพี่เพราะว่าด้านนั้นไม้ข้างในมันทับมันเห็นอ๋ออันนี้ด้านนี้สวยกว่าใช่ไหมใช่ครับโอเคอันนี้เดี๋ยวดูเลยนี่แหละก็วางอย่างนั้นแหละเดี๋ยวนะกำลังดูก็ทรงไหนสวยกว่าทางโน้นสวยกว่าพี่อันนี้มันดำเยอะน้องแม่บอกว่าให้เอาแล้วถ้าความอ่ะนี่เราลองความให้ดูหน่อยได้อ่ะมันก็ได้เนาะด้านนี้ก็สวยนะฮะด้านนี้ก็สวยกว่าอ่ะอย่างนี้ฮะอย่างนี้ใช่ไหมใช่เพราะว่าไอ้หางเนี่ยมันอยู่ข้างบนไงมีส่วนที่เก็บไว้อ่ะเอางี้ดีกว่านี่น้องโอเคท่านี้ดีกว่าเดี๋ยวลองปากก่อนได้นี่อย่างเงี้ยสวยระบบครบทุกอย่างแล้วรอดไปรอดมาลุงหมอถ้าวันไหนลุงหมออยากจะเปลี่ยนน้ำเองอยากจะเปลี่ยนน้ำเองแล้วกลัวว่าตัวเองจะลืมในการเปลี่ยนตัวเนี้ยผมจะมีถ้าเป็นลูกค้าโอเวอร์ฟลูผมอ่ะผมจะมีตัวเนี้ยเอาไว้ให้เขาใช้เอาไว้ตั้งเวลาเองกันลืมเพราะว่านาฬิกาตัวนี้ผ่านการทดสอบซื้อแล้วซ้ำแล้วซ้ำเล่าหลายๆยี่ห้ออันนี้ดังเพียงพอเป็นนาฬิกาตั้งเวลาใช่ครับถูกต้องสมมุติเราจะตั้งมินิทตั้งเวลาวันเวลาลุงหมอสับเมนนวลเองอย่างเมื่อกี้นี้อันนี้เป็นนาฬิกาไม่ได้เกี่ยวกับระบบตู้ปลาถูกต้องครับถูกต้องสมมติเป็นนาฬิกาตั้งเวลาสมมุตินะฮะตอนนี้เรารู้กันแล้วพี่ปิ่นเรารู้กันแล้วว่าตู้ปลาของเราจะเปลี่ยนน้ำวันละ2รอบรอบละ3นาที2รอบแต่ถ้าวันไหนลุงหมอกลับมาแล้วเห็นว่าตู้ปลามันสกปรกว่ะอยากจะเปลี่ยนน้ำมากกว่านี้ลุงหมอก็ไปเปลี่ยนเวลาเองโดยที่ไม่ต้องไปรอ2ทุ่มกับ8โมงเช้าอย่างเช่นลุงหมอกลับมา 4-5 โมงเย็นแล้วเห็นว่าน้ำมันสกปรกแล้วอยากจะเปลี่ยนตามใจเราเรามาตั้งเวลาแล้วเราเปิดเมนวลเองเปิดเมนวลไอ้นี่คือออโต้เมนวลนี่คือทุกทีลุงหมอต้องมาเอาสายยางมาเติมถูกไหมฮะอันนี้เปิดเมนวลน้ำเติมเลยเฮ้ยน้ำเติมไหมฮะนี่คือเมนวลเติมน้ำเพราะฉะนั้นอันเนี้ยถูกต้องครับมันก็โอเวอร์ฟลูไปแต่ปัญหามันคือเนื่องจากน้ำจะไม่มีวันท่วมตู้มันมีโอกาสที่พี่ปิ่นจะลืมพอพี่ปิ่นเติมน้ำเสร็จปุ๊บฮัลโหลมีงานถูกต้องมันจะไปเรื่อยๆเลยถูกต้องมันจะไปเรื่อยๆเลยไอ้มันมีเครื่องกรองในปลาไม่ตายหรอกครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะช้ำอันนี้คือเครื่องกรองไม่ต้องทำอะไรมันที่ทำให้น้ำชุดนี้มาเพื่อปลาเท่านั้นทำให้น้ำที่เติมในตู้ปลาเราปลอดภัยปลาไม่ตายก๊อกนี่ไม่ต้องยุ่งกับมันใช่ไหมถูกต้องครับก๊อกนี่เผื่อบางทีเวลาเราอยากจะมีปลาป่วยปลาไม่สบายเราอยากจะแยกออกมารักษาน้ำนี้เป็นน้ำที่ผ่านเครื่องกรองชุดนี้แล้วอ๋อก็ใส่กระมังเราจะมาใช้ก๊อกนี้ไม่ได้หงายท้องเลยเราต้องมาใช้ก๊อกนี้ที่ผ่านเครื่องกรองแล้วน้องจะหงายท้องเลยเหรอก็อับปลาปางไงพี่ถูกต้องหงายท้องเลยพี่โอ้ปลาบ้านเราโตมาด้วยน้ำปลาใช่สุดยอดมากปลาบ้านเราน้ำมันขังน้ำมันขังมาแล้วใช่ไหมฮะขังมาแล้วก็ขังใต้น้ำปลาปลาเป็นน้ำแข็งไงซึ่งแข็งมันขังไว้ขังน้ำไว้อยู่แล้วโอ้ตัวนี้ก็ลายๆเนาะใช่ครับตัวนี้เป็นซักเกอร์001เอาไว้เป็นแม่บ้านนะครับเอาเป็นแม่บ้านขัดตู้ปลามีสองตัวนะใช่ครับมีสองตัวตัวนั้นน่ะเหรอที่เป็นตัวใหม่ที่เป็นตัวลายๆอ่ะตัวไหนฮะตัวลายๆข้างในอ่ะใช่ตัวนี้คือเนื่องจากว่าเรามีครบมีมังกรมีเสือมีหงมีเต่าอ้อขาเสือตอนแรกไม่มีเต่าน้อยไหนเอาเต่าน้อยนะใช่ครับใช่ครับมาครบเลยเสือน่ะเขาแถมมาเออขอบคุณค่ะมากคือมันจะได้ครบ4กษัตริย์ครับผม4กษัตริย์ใช่ครับ4กษัตริย์ครับคราวนี้นั่งดูทั้งวันแล้วมีความสุข
ล้วก็สบายเรามีไอ้ตัวนกแก้วหนักๆ3ตัวครับ4ครับ4ใช่ครับ4ตัวปล่อยเมียไป4ตัวเดี๋ยวค่อยปล่อยในคลิปต่อไปแป๊บนึงเค้าแชร์ให้สบายๆก่อนผมใช้ปลาเวลามันใส่ที่นู่นก็ครึ่งชั่วโมงวันแรกแม่เดิน1ชั่วโมงหอบรับประทานเยอะวันที่2 40นาทีเรียกว่าเป็นคนไข้ที่ไม่เชื่อหมออย่างนี้ไม่ดีต้องยังไงฮะต้องหมอบอกว่าวันแรกให้ครึ่งชั่วโมงอ๋อครึ่งชั่วโมงเนี่ยครึ่งชั่วโมงนี่คือตัวเต็มตัวเต็มครึ่งชั่วโมงครับตัวเต็มแต่ว่าออกไปจากบ้านเนี่ยประมาณชั่วโมงหนึ่งมี4ฮะนกแก้วมี4ป่ะยุงหลังตัวนึงป่ะอย่าโหมอย่าบุกเกินแต่ผมบอกแล้วว่าข้อความที่หมอส่งมาเนี่ยให้อ่านด้วยนะผ่าน 7-8 วันไปได้เนี่ยโอเคโอเค3วันแรกมันจะเมื่อยใช่ครับไม่เห็นเดี๋ยวค่อยปล่อยแล้วก็ค่อยนั่งได้จดลิสต์เช็คลิสต์มาเลยฮะมีตัวนึงนะพี่ข้างหลังตัวนึงใช่ป่ะเดี๋ยวขอสัก15นาทีนะ15นาทีปล่อยสบายๆนะครับระบบโอเวอร์โฟลว์ครบแล้ว คุณป้าไม่น่าเชื่อเนาะ3คนช่วยกันทำตอนแรกผมออกมานี่นึกว่าจะจบแล้วนะยังทำนั่นทำนี่เก็บไปเก็บมาใช่ครับทีมนี้ละเอียดสุดเนี่ยลุงหมอดูเดทรอบที่แล้วอ่ะเราหนุนแค่นิดเดียวเองนะอันนี้คือหนุนจริงหนุนอาชีพหนุนใช้เยอะเลยที่แล้วมันใช่ครับอันนี้หนุนจริงอันนี้หนุนจริงจังเลยหนุนอาชีพเลยครับแบบอยู่ท่านี้เลยนะใช่เดี๋ยวมาดูกันอีกหนึ่งคลิปนะครับตอนที่เราปล่อยปลากันนะครับวันนี้รอคอยมานานมากพี่โต้งบอกว่าวันนี้อาจจะแวบเข้ามานะครับวันนี้จะแวบเข้ามาวันนี้ไม่แวบนะพี่ก็ว่าเฮ้ยโอ้โหไม่ได้นะเว้ยเขาตัวแล้วตัวนี้ว่าใช่ไม่แล้วตัวนี้โมฮอคอ่ะโมฮอคพิเศษอ่ะแดงทั้งตัวหัวขาวพี่ปิ่นล็อกไว้เรียบร้อยแล้วเขาเรียกไอ้นกแก้วซันว่าซันต้าครับมันมาจากตรงนี้ลุงหมอมันมาจากคำว่าซานตาคลอสก็คือนกแก้วที่มีสีขาวและแดงในตัวเองในตัวของมันเองมันก็เลยเขาเรียกว่านกแก้วซานตาคลอสแต่เรียกสั้นๆว่าซานต้าใช่ครับสวยครับผมบอกได้เลยว่าพี่โต้งมีน้ำลายหกเขาก็ชอบของเขาตอนนี้ตอนแรกพอๆกันเนี้ยผมว่าถ้าเกิดเลี้ยงลุงหมอเลี้ยงสนุกๆแล้วเลี้ยงเหมือนเขานะอ้วนๆนะแป๊บเดียวนี่อย่างนี้เลยตอนแรกหุ่นเท่านี้ก่อนวันนี้หุ่นเท่านี้ก่อนเดี๋ยวเลี้ยงสักพักหนึ่งจะประมาณนี้วันแรกๆ 2-3 วันแรกมังกรอาจจะยังไม่กินเดี๋ยวพอดีผมลืมไอ้นั่นมาอาหารสดเดี๋ยวผมส่งแก๊ปตามมาให้นะครับส่วนอาหารเม็ดเอามาแล้วอาหารเม็ดเนี่ยปลาเมดกินแน่เมดเนี่ยกินแน่นอนแต่ว่ามังกรจะไม่กินอาหารเม็ดเพราะฉะนั้นเย็นนี้พี่ปิ่นเริ่มให้ได้เลยค่อยๆลองให้แต่ว่าลงใหม่ๆเนี่ยงงอาจจะยังกินไม่ทุกตัววันนี้ไม่ควรให้ได้ไหมได้ครับไปให้พรุ่งนี้ก็ได้ครับครับผมลองให้ดูก็ได้ครับลุงหมอแต่อย่าให้แบบเลี้ยงใหญ่อ่ะใช่ครับลองดูสักช้อนเล็กๆช้อนนึงก่อนว่าหมดไหมนะครับลุงหมออีกเรื่องนึงปลามันกินดีไม่ดีเนี่ยพอไม่พอครับผมปลาเนี่ยอยู่ที่ว่าเราดูอาหารว่ามันตะกะเก็บไหมแล้วมันหมดไหมโดยทั่วๆไปกินหมดใน10นาทีไหมถ้ากินหมดใน10นาทีถือว่ากำลังดีถ้ากินหมดเร็วกว่า10นาทีก็อาจจะไม่พอครับผมแต่ถ้าเกิด10นาทีแล้วกินเหลือโอไม่ได้นั่นมากเกินไปต้องตัดทิ้งไหมลุงหมอต้องดูก่อนว่าเหลือเยอะขนาดไหนถ้าเหลือเยอะมหาศาลเลยต้องตัดทิ้งแต่ถ้าเกิดเหลือนิดๆหน่อยๆช่างมันอย่าไปยุ่งกับมันดีกว่าเดี๋ยวตกใจวิธีตัดทิ้งคือเปิดฝานิดหน่อยช้อนออกมาเอ้ยผมมีป่ะจำได้ว่ามีแต่ว่ากระชอนมันด้ามสั้นหรือเอามือจุ่มลงไปเลยแต่จริงๆแล้วผมว่านะลุงหมอให้น้อยดีกว่าไม่ใช่ครับเรามีตัวทำคลื่นตัวอะไรนะเรามีตัวทำคลื่นเรามีพัดลมเราไล่พัดลมให้มันไปชิดอยู่เนี้ยเดี๋ยวให้มันลงไปในกองเอง
ผมไม่อยากให้ลุงหมอปีนแล้วถูกต้องเราตรงตอนสมมุติว่าพี่ปิ่นมันเหลือขี้ปลาตรงนี้เราเปิดตัวทำนี้ตัวพัดลมนี้เปิดยังไงตัวพัดลมมันจะมีตัวนี้อยู่พี่ปิ่นลองดูใบพัดตอนนี้ยังไม่หมุนเห็นป่ะพี่ปิ่นปลดล็อกก่อนหนึ่งดีปุ๊บปลดล็อกใช่ไหมฮะถ้าทำขึ้นน่าจะตัวนี้ป่ะใช่ป่ะไม่ใช่ตัวเวฟตัวนี้ใช่ๆๆๆนี่ไงปัดละเห็นไหมพี่ปิ่นดูดิพี่ปิ่นมาถึงนี่เลยเห็นไหมอ๋อเหรอแล้วให้มันดูปัดละเห็นไหมใช่ครับแล้วเดี๋ยวมันก็ค่อยๆลงมาข้างล่างเองแล้วลุงหมอมาเซอร์วิสข้างล่างแทนที่จะไปขึ้นไปยุ่งข้างบนมาเอาไอ้พวกนี้ออกเองจะดีกว่า นี่ครับใยแก้วอ๋อแล้วที่บอกต้องเปลี่ยนใยแก้วนี่คือเปลี่ยนแล้วนะตอนนี้ถูกต้องครับแต่ตอนนี้พี่ปิ่นในใยแก้ว 100% สีขาวพี่ปิ่นเห็นไหมมันสกปรกแค่ 10% ค่ะแต่มันยังสกปรก 10% โดยที่ยังไม่มีปลาเพราะฉะนั้นเนี่ยลุงหมอต้องคอยดูว่ากี่วันจะดำ 100% แล้วกรองต่อไม่ได้ผมคิดว่าน่าจะมาสัปดาห์ละครั้งนะถ้าเป็นปลาประมาณเนี้ยยังไงคะยกฝากระจกออกใช่ครับถูกต้องครับเอาออกมาแล้วก็ตัดแผ่นใส่เข้าไปครับผมแล้วใหญ่แก้วนี่ใช้ใหญ่แก้วผมมีเตรียมมาให้ผมมีเตรียมมาแล้วใช่ครับผมมีเตรียมไว้ให้แล้วแล้วถ้าเกิดเราเปิดคลื่นเนี่ยเรายังเปิดคลื่นอยู่เนาะใช่ครับเราเปิดประมาณสัก5นาทีค่ะพอ5นาทีเสร็จปุ๊บเราก็มาปิดจิ้มไปที่พี่ปิ่นจิ้มเลยจิ้มไปที่นาฬิกาแล้วก็เอาคลื่นออกแล้วก็เอาคลื่นออกถูกต้องคลื่นถูกต้องครับแค่นี้จบเพราะถ้าพี่ปิ่นไม่เอาตัวทำคลื่นออกแล้วหมุนตลอดเวลามันจะเหมือนเรายืนอยู่บนลู่วิ่งปลาจะเหนื่อยปลาจะเหนื่อยเดินตลอดเลยไม่ได้พักเลยอยู่ท่านี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันอีก1 ทริปนะครับตอนที่ปล่อยปลากันครับ